วันนี้ก็มาลุยกันต่อว่าติดสอนลูกศิษย์อยู่หลายๆคนนะวันนี้ก็จะมาดูไอ้ที่มันขาดถ้าเคยติดตามที่ว่ามันขาดตรงเนี้ยแล้วตอนนี้บางใช้แล้วของบางเก็บเรียบร้อยละไม่มีคำว่าจะโดยที่ไม่ต้องใช้มันไม่ดูมีรอยเย็บเลยนะเห็นไหมแล้วตอนนี้บางก็กำลังจะลงด้วยขี้หนังคือเศษหนังแล้วเนี่ยหรือเนี่ยที่เราเจียแล้วเราเก็บไว้เนี่ยคือการที่จะแก้หนังข้อขาดให้แบบว่าไม่มีรอยเราก็ต้องใช้ตัวนี้ในการช่วยโรยตัวนี้เข้าไปจริงๆก็เพื่อจะให้มันเพราะหนังกลับอ่ะมันต้องมีเป็นขนๆใช่ป่ะแล้วเราใช้ตัวเนี้ยเห็นไหมโรยเพื่อให้มันเกาะกับให้มันเกาะแล้วเราไปลงสีมันก็ค่อยๆจุ่มๆสีมันก็จะเป็นหนังกลับโดยที่ไม่มีรอยเย็บเลยไม่มีรอยเย็บไม่มีรอยไม่มีรอยซ่อมมันก็มีแค่ตำหนิดหน่อยๆแต่ถ้าคนเย็บทั่วไปที่มันแตกก็จะปะมันใช่ป่ะแต่นี่เราปะแต่เราปะข้างในบางๆเพื่อมันยึดแล้วก็มันรวยด้วยเศษขี้หนังเดี๋ยวก็เก็บสีคล้ายๆกันก็ถือว่าจบตัวนี้มันเป็นสูตรที่ใช้ได้นี่ก็คือปล่อยให้มันซึมเข้าไปของมันเองเศษขี้หนังด้วยเนี่ยเราเก็บไว้เศษหนังที่เราเจียที่เราเจียหนังเจียอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีฝุ่นมีเศษของมันจ้ะเราเก็บกวาดๆแล้วมากองซึ่งตรงนี้ใครไม่รู้หรอกว่าเศษหนังเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้เศษฝุ่นก็เหมือนกับเหมือนเราเจียไม้อะใช่ปะแต่มันก็มีเทคนิคอีกแหละเพราะไม่มีใครทำกันเดี๋ยวผมนี่จะคิดค้นแล้วก็ทำให้มันการซ่อมรองเท้าให้มันออกมาเหมือนต้นฉบับมากที่สุดอ่ะโดยไม่ต้องเห็นว่าพอเราไปซ่อมรองเท้าทุกคนก็เห็นว่าต้องปะเปิดอะไรก็จริงบางครั้งก็ไม่จำเป็นอ่ะและความคงทนไม่ต้องห่วงทนเหนียวหนึบกว่าคือมันไม่ต้องเห็นรอยเย็บง่ายๆคือมันไม่ต้องเห็นรอยเย็บมันไม่ก็ต้องเห็นว่ารอยเย็บหนังเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะทั้งที่ตัวนี้ขาดมากเลยตรงนี้นึกออกไหมที่คนเดินมันขาดหนังขาดนิ้วโผล่อ่ะเดี๋ยวตอนเนี้ยเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดเห็นไหมจากที่เราเก็บชื่อนี้มันต้องเป็นเทคนิคเฉพาะตัวซึ่งก็หาคนทำยากมันก็ต้องใช้ตัวเกาะด้วยน้ำยาตัวเกาะด้วยนะใช้น้ำยาตัวเกาะไม่ใช่ว่าเอามาโรยๆแล้วมันจะเกาะติดนะก็ต้องคิดค้นกันนะเห็นไหมตอนนี้รองเท้าหนังกลับก็ได้เด็กก็ไล่สีมันก็เป็นหนังเป็นขนๆแล้วนะส่วนคนที่ลูกศิษย์ที่จะมาเรียนก็ตอนนี้บางอยู่ทางภาคใต้อยู่ก็มาได้นะมาหาความรู้วิชาที่แบบสุดยอดของวิชาสุดยอดของอาชีพที่เราจะต้องทำทุกคนเราถ้าทำแล้วเราจะมีความตกผลึกแล้วก็ต่อด้วยการคิดค้นเลยทีนี้เพราะเมื่อตกผลึกมันก็ต่อด้วยการคิดค้นต่อด้วยการคิดค้นอ
เศษขี้หนังพวกนี้มีค่าบางคนก็กวาดทิ้งกวาดเศษขี้หนังทิ้งนะแล้วเดี๋ยวพอเราเก็บสีหน่อยก็เกลี่ยๆ ก็ไม่รู้ว่ารองเท้าคุณซ่อมมาทั้งที่มันขาดแล้วนิ้วโผล่แล้วด้วยนะแล้วพวกนี้ไม่ต้องกลัวบังรับประกันเลยอีก5ปี10ปีก็เอาเพราะมันได้ใช้ในการเซลล์ของเซลล์หนังแต่เซลล์หนังมันประกบกันนี่คือการทำนี่คือการซ่อมเรดวิงแล้วเดี๋ยวเราเก็บตีก็เราจะดูไม่ออกเลยว่ารองเท้ากูเนี่ยโดนซ่อมมาตั้งนานที่ว่าแบบนิ้วโผล่แล้วนิ้วโผล่มาหมดแล้วนิ้วโผล่มาหมดแล้วตัวเนี้ยมันมีประโยชน์ช่างหนังทั่วไปก็ไอ้นี่มันไม่ได้อยู่ในสูตรหลักเรียนของมหาลัยนะมันก็คือแบบเราต้องคิดค้นเอาด้วยเราต้องอะแดปต์คิดค้นด้วยไม่ใช่ว่าเอาแต่ตำรับตำราอย่างเดียวไอ้นั่นตำรับตำราที่เราเรียนมาจากมหาลัยมันแค่เสี้ยวหนึ่งเองที่เหลือเราต้องมาทุกอย่างมันต้องตกผลึกแล้วก็พอเมื่อตกผลึกในตัวมันก็ต้องมีการคิดค้นละเราก็ต้องคิดค้นอะแดปต์ของเราเองแล้วก็เลยเป็นสูตรใครของสูตรใครสูตรมันอ่ะนะเขาเรียกว่าสูตรลับวิชาแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันบางคนเขาก็ซ่อมปะแค่นั้นทั่วไปแต่ของเราคือเราต้องการให้ความเนียบของชิ้นงานถ้าลูกค้าแบบว่าแต่ก็เราก็ช่วยรองเท้ามาเซอร์วิสมาซ่อมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะให้ได้ 100% แต่อย่างน้อยให้ไปได้ 90% นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วก็ปล่อยให้มันเช็ดตัวพอเช็ดตัวก็รองเท้ามันก็เป็นหนังกลับเดี๋ยวมันก็เป็นรองเท้าเป็นหนังกลับเป็นขนขนขึ้นมาจากที่มันจะเศษหนังพวกนี้เศษขี้พวกนี้เราก็เก็บไว้ที่มันตกมันมีค่านะเดี๋ยวเราก็ไปเก็บทรงเก็บสีแล้วก็ลงตัวเกือบอีกทีนึงแล้วก็รอยรองเท้าขาดแล้วก็ไล่สีให้มันเข้ากับตัวนี้ก็มันก็เป็นรองเท้าหนังกลับมีการแก้หนังกลับแตกตรงนี้สุดลับนะโอเคนะครับ